สวัสดีครับพบกับ Car of No อีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับ7ฟังก์ชันเด่นในรถที่คุณอาจไม่เคยรู้1เปิดปิดหน้าต่างด้วยรีโมทกุญแจรถยุโรปแทบทุกรุ่นสามารถสั่งเปิดหรือปิดกระจกหน้าต่างได้จากระยะไกลโดยหากลืมปิดกระจกก่อนลงจากรถก็สามารถกดปุ่มล็อกค้างไว้จากนั้นกระจกข้างที่เปิดอยู่จะปิดเองโดยอัตโนมัติ 2. พนักพิงศีรษะปรับเข้าออกได้รถญี่ปุ่นและยุโรปหลายรุ่นนอกจากจะสามารถปรับพนักพิงศีรษะขึ้นลงได้นั้นยังสามารถปรับเข้าออกได้ด้วยเพื่อให้เข้ากับสรีระของผู้โดยสารมากที่สุดซึ่งอาจมีลักษณะเป็นปุ่มติดไว้ข้างพนักพิงศีรษะหรือสามารถดันเข้าออกได้ทันทีขึ้นอยู่กับรุ่นรถ 3. หมาดวัดปรับความสว่างได้รถยนต์แทบทุกรุ่นจะสามารถปรับความสว่างของหมาดวัดความเร็วและปุ่มควบคุมบนแผงคอนโซลได้ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสบายตาในกรณีขับรถผ่านที่มืดจัดป้องกันไม่ให้แสงแยงตามากจนเกินไปโดยส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นก้านควบคุมติดตั้งไว้บริเวณมาตรวัดความเร็วหรือบางรุ่นติดตั้งไว้แยกต่างหากก็มี 4. ระบบปิดการทำงานถุงลมนิรภัยรถบางรุ่นจะมีระบบปิดการทำงานของถุงลมนิรภัยฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าสำหรับในกรณีติดตั้งเบาะนั่งเด็กเพื่อป้องกันไม่ให้ถุงลมพองตัวจนทำให้เด็กได้รับอันตรายแต่ทางที่ดีควรติดตั้งเบาะนั่งเด็กไว้บนเบาะหลังซึ่งเป็นที่ที่ปลอดภัยมากที่สุด 5. ที่บังแดดยืดได้รถยนต์บางรุ่นสามารถยืดที่บังแดดเข้าออกได้ใช้สำหรับกรณีผักที่บังแดดไปด้านข้างแต่ยังถูกแสงแดดแยงสายตาอยู่ดี 6.ล็อกนิรภัยสำหรับเด็กรถยนต์แทบทุกรุ่นจะถูกติดตั้งระบบล็อกนิรภัยสำหรับเด็กเอาไว้เมื่อเปิดการทำงานประตูด้านในจะไม่สามารถเปิดออกได้ไม่ว่าจะล็อกหรือปลดล็อกอยู่ก็ตามสามารถเปิดจากภายนอกได้เพียงอย่างเดียว 7. กระจกหน้าต่างแบบ2ระดับรถยนต์หลายรุ่นโดยเฉพาะรถญี่ปุ่นจะถูกติดตั้งระบบหน้าต่างแบบ2ระดับไว้ให้เมื่อกดสวิตช์กระจกไฟฟ้าฝั่งคนขับกระจกจะลดระดับลงมาประมาณ1นิ้วหากต้องการเปิดกระจกทั้งหมดให้กดสวิตช์ค้างไว้ใช้ในกรณีต้องการระบายอากาศเป็นต้นซึ่งวิธีการเปิดใช้งานสามารถศึกษาได้จากคู่มือของรถแต่ละรุ่นก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่อง7ฟังก์ชันเด่นในรถที่คุณอาจไม่เคยรู้ถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ